สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MotoGP 2022นะครับแล้วอยู่กับผมเจเรมี่เกมมิ่งนะครับวันนี้นะเราก็มาต่อในสนามที่อเมริกานะครับเดี๋ยวผมขอแวะดูรุ่นจูเนียร์นะว่ามีอัปเดตค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะนะฮะในการที่จะพัฒนาทีมฮะยังพัฒนาไม่ได้ครับไม่ไหวครับแพ้เกินในส่วนของการพัฒนาจักรยานยนต์นะฮะเดี๋ยวดูที่ว่าเงินไขเป็นเท่าไหร่ไหวอยู่นะไม่โหดมากแล้วก็พัฒนาไปฮะเฟรมกับเครื่องยนต์ฮะมี2อย่างที่พัฒนาได้นะฮะในรุ่นโมโต3นะโอเคแล้วเราก็จะกลับมาต่อแล้วครับในสนามออสตินนะฮะทีมสหรัฐอเมริกานะโอเคเราก็จะเลสบูกลางปีไปเลย Good morning from Texas. We're live from the Circuit of the Americas. The first MotoGP class qualifying session is about to start, and riders will have to fight for the last two places available for Q2. The sun is shining, and weather reports guarantee clear weather for the rest of the day. อุณหภูมิอากาศ21องศาแรงลมก็15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะไม่มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวเรามาเซตติ้งรถกันนะฮะผมจะใช้เซตติ้งผมเคยเซตไว้นะแล้วก็ลองไปวิ่งดูนะเดี๋ยวดูยางหน่อยนะคิดว่าน่าจะได้ใส่ซอฟนะทางเคยางหลังเป็นซอฟมีเดียมซอฟตรงนี้ผมว่าสนามนี้ค่อนข้างจะมีหลุมเยอะนะแล้วก็ปรับความเนี่ยลงมาหน่อยหลุมมันเยอะนิดนึงนะสนามแบบนี้เอาสักสิส่วนท้ายโอเคประมาณนี้ลองดูครับเราเริ่มเทคเลยดีกว่า The team has just finished preparing the bike and the rider is ready to take to the track ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนลายหมวกใหม่นะให้มันเข้ากับธีมให้มันเข้ากับธีมรถหน่อยเนี่ยครับที่ผมบอกว่าหลุมมันเยอะนะพื้นไม่เรียบครับพื้นแผ่นมันไม่เรียบแล้วก็จังหวะให้เราโค้งเนี่ยมันเกิดการยุบตัวนะเลยเสียหลักได้ไงเดี๋ยวผมกลับไปแก้ดีกว่ากลับไปแก้ไขในจุด The direction takes us inside the pit where the โอเครอรถซ่อมอีกเหลือในการเวลาในการโควิฟายเอ้ยทุยเหลือเวลาในการโควิฟายประมาณ7นาทีนะอันนี้เราก็ปรับจูนช่วงล่างดีกว่าโ
างมันเหลือเวลาน่าจะโคดิฟายได้อีกรอบหนึ่งสองรอบจะสังเกตได้ว่าพาร์ทนี้ผมเริ่มเปิดลายสนามแล้วเพราะว่าผมไม่ค่อยแม่นเยอะกับแต่ละสนามก็เลยต้องเปิดลายสนามแล้วพาไปแล้วเดี๋ยวเริ่มหน่อยอีกรอบยังทันอยู่ครับอีกอะหลุดแต่ก็ยังได้อยู่ฮะไม่โดนปรับนะเวลายังไม่ฟาวยังไม่ค่อยชินนะจะขี่แปลกๆนะน่าจะไม่ทันแล้วล่ะน่าจะไม่ทันแล้วฮะโคดิฟายในสนามนี้ฮะน่าจะไม่ได้แล้วล่ะเนี่ยหลุมมันเยอะมากครับในสนามพื้นไม่เรียบเลยโอ้โหเรียบร้อยโอเคเราผ่านเลยแล้วกันฮะThis concludes the first official MotoGP. Greetings to all our friends back home from the States. We're live from Austin, one of the tracks with the highest elevation gain in the entire championship. In a few moments, we'll move to the main straight to watch the start of the MotoGP race. The cameras take us to the starting grid where riders and engineers are discussing the final details.The sun is shining, but the temperatures are low today. Many riders have braved a soft rear tyre, but given the layout of the track, they've opted for a hard front. เปลี่ยนยางผมว่ายางมีเดียมดีกว่านะThe lights are about to go out. Pecco Bagnaia is starting on the front row thanks to the pole position taken yesterday. All hell will break loose in a few moments. ด้านหน้าก็มีดูคาติยามาฮ่าซูซูกินะครับออกตัวมุดเข้าช่องแคบโอ้ยโดนเบียดไปชนทีมเมทด้วย
หลุมมันเยอะนะผมไม่รู้จะเซ็ตยังไงนะโทษทีครับวิลเลสคนนี้ไปสกิปท้ายวิลเลสนะด้านหน้าครับกลุ่มหน้าเยอะเลยหลุดมาเยอะเลยว่า KTM ด้านหน้าแล้วครับ KTM แล้วก็ Suzuki โอ้ KTM โดนเราสกิปไปล้มฮะตอนนี้เหลือจอนเมียร์ฮะก็ได้ก็ดูคตินะครับดูคติทีมโรงงานนะด้านหลังจนเมียแล้วก็ติดตามติดมาได้ติดเลยนะเอ้ยตามมาติดครับไม่ใช่ตามมาเอ้ยอุ้ยทำมาสมองกลับไปกลับมาเรายกลึกนะฮะโค้งนี้บานมาแล้วเราล้มด้วยใครล้มไม่รู้ฮะโอ้ยมัวแต่มองแดชบอร์ดฮะหรือมองสนามบานไปไกลแล้วคงได้หมดฮะวันนี้ฉี่ออกมาสักที่2ประมาณ1วินาทีนะพลิกไปพลิกมานะขนาดนี้ความยากของมันคือโค้งพลิกไปพลิกมานะแล้วก็ถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อฮะมันไม่ได้เป็นหลุมอะมันถนนไม่ค่อยเรียบอะแล้วเวลารถเข้าโค้งอะไรเงี้ยมันกระดิ่งกระดอนอะมันเด้งไปเด้งมา
มีคนลงไปแล้วนะทงเหลืองขึ้นเข้าสู่ช่วงที่เอ้ยไม่ใช่ในรอบที่4นะห่างกันที่2ประมาณ6วินาทีครึ่งนะกำลังคิดอยู่นะว่ารอบนี้จะไม่ล้มนะล้มจนได้เดี๋ยวถ้าล้มหนึ่งรอบแล้วมันจะล้มยาวนะมันจะล้มหลายรอบนะบางทีเกิดอาการโอเวอร์สเปียร์เล็กน้อยนะโอ้พับอีกแล้วผมลืมปล่อยเบรกหน้านะอุ้ยแย่แล้วฮะตอนนี้กลุ่มหลังเขาตามเราทันแล้วต้องแล้วฮะรอบสุดท้ายนะครับเราจะพลาดไม่ได้นะถ้าพลาดก็หมายถึงว่าโอกาสที่ได้แชมป์ก็ลุ้นน้อยไปนะโอ้สามจะมาฮะเอ้ยสามดูคตินะแย่งกันจะขึ้นโพเดียมกันสามดูคตินะฮะวันนี้เราก็ตามดูลายไปเรื่อยๆครับทางตรงนี้ผมจะค่อนข้างช้านะในเซกเตอร์แรกๆนะเพราะว่ามันเป็นโค้งแบบพีๆมานะผมขับยากยังไม่เคยคล่องนะจังหวะนี้แหละแซงเลยโอ้ยโอ้เกือบโอ้โหเขาปล่อยครับเขาเข้าลายสวยครับเมื่อกี้ผมบาดไปนิดนึงโดนแทรกขึ้นมาแต่ว่าทางตรงนี้เราจะได้กินแน่นอนเราคือทางตรงด้านหลังก็ซาโก้นะโอ้ยซาโก้แม่งชนหลังแทรกเลยเวลาขับรถปีนตรงเอฟเฟกต์นี่ผมเสียวลื่นมากเลย
โอเคครับเรียบร้อยครับถ้าไม่พลาดโค้งนี้ก็ได้เป็นแชมป์สนามครับที่อเมริกาครับยกล้อเล่นๆหน่อยนะฉลองครับโอ้โห Let's take a look at the final ranking of the MotoGP race before the traditional podium ceremony จังหวะที่สวยนะครับเพราะว่าสนามนี้ดูคตินะครองทั้งที่1ที่2ที่3ที่4นะดูคติคิดเรียบเลยนะ แล้วก็ที่5เป็นจอห์นเมียร์นะฮะส่วนยามาฮ่ายามาฮ่ามีวินเดอร์นะที่11เลยนะส่วนกวาตาราโร่ฮะร่วงไปที่อันดับที่12นะโอเคมาอาเมริกวิญญาเลสนะอยู่ที่13นะครับก็แชมเปี้ยนส่วนตัวนะฮะของนักแข่งก็เจมานัทนะฮะ100แต้มแล้วนะฮะแล้วก็กวาตาราโร่นะเป็นอันดับ2นะครับคะแนนยังอยู่อันดับ2นะส่วนอันดับ3ก็ยังเป็นของซาโก้ครับโอเคส่วนคะแนนของทีมโรงงานนะคะแนนแชมเปี้ยนทีมระดับทีมนะก็จะเป็นของทีมลอสซี่นะครับลอสซี่เรซซิ่งทีมนะที่2ก็จะเป็นพราม่านะฮะเรซซิ่งแล้วก็ที่3ก็เป็นโรงงานดูคาตินะครับส่วนทีมผู้สร้างนะก็จะแน่นอนฮะดูคาติฮะ The cameras are taking us into Park Fermé to the race. นี่ก็บรรยากาศการขึ้นรับโพเดียมที่สนามออสตินอเมริกานะ If he continues like this, it will be difficult for his rivals to catch up with him. ก็ดีใจกับทีมงานจริงๆถ้าเป็นของจริงนะเราก็จะได้สัมภาษณ์นะก่อนสัมภาษณ์ในเกมนะฮะเกี่ยวกับในเกมการแข่งขันนะแล้วก็ก่อนที่เราจะขึ้นไปรับรางวัลถ้วยแชมป์นะแต่เป็นแชมป์สนามนะครับนี่ก็โพเดียมทั้ง3โพเดียมก็จะเป็นของดูคาติเลยนะอันนี้ก็จะเป็นผู้จัดการของเรานะการชูก็นะครับหมายเลขหนึ่งครับอันดับที่1ของสนามในวันนี้นะตัวหนึ่งที่2ที่3นะครับโอเคเลสบูกังตีก็นะครับก็เขย่าแชมเปญฮะโอเคชื่อเสียงก็เราไม่ได้ควอลิฟายนะก็เลยไม่ได้ตรงนี้ไปนะคะแนนควอลิฟายแล้วก็ไม่มีนะอันนี้ก็จะเป็นรายได้นะครับรายได้ของเราในวันนี้นะก็จะมีทางโมโตทีด้วยนะครับผลงานของโมโตทีก็ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทั้งโคดีฟ้าแล้วก็ในเล็กนะครับก็ผลงานยังต่ำต้อยไปนิดนึงนะโอเคก็สำหรับในพาร์ทนี้นะผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับถ้าชอบก็กดถูกใจกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ